วัสดีครับทุกคนวันนี้ผมเดินทางมาเยี่ยมคนไทยคนหนึ่งนะครับก็เป็นน้องคนไทยนะครับที่อาศัยอยู่ในเบอร์ลินนะฮะในประเทศเยอรมนีนะครับผมยังไม่เคยเจอเขาเลยนะไม่รู้จักเขาทาง Facebook นะฮะก็ทราบมาว่าเขาอยู่เมืองไทยก็เคยเป็นนักแสดงด้วยนะครับเคยเล่นละครเป็นนักร้องด้วยนะฮะเดี๋ยวเรามาดูชีวิตเขากันว่าเขามาอยู่เบอร์ลินเขามาทำอะไรแล้วก็ชีวิตของเขาในต่างแดนเป็นยังไงบ้างนะฮะเดี๋ยวเราไปรู้จักเขากันนะครับไปโอ้สวัสดีครับโอ้ยใส่แว่นมาเลยอ่ะเป็นไงบ้างไปซื้อน้ำไหมครับพี่ได้ได้ได้เดินย้อนกลับไปได้ได้ได้หาอะไรดื่มหาอะไรดื่มเพิ่งเจอกันครั้งแรกใช่ไหมเพิ่งกันแล้วพี่บอยครับคือรู้จักกันมาสักพักนึงผมติดตามพี่บอยที่พี่บอยมาใหม่ๆใช่ไหมครับก็คือเห็นพี่ใน YouTube ถูกต้องใช่ไหมแล้วก็เห็นที่ไปมียูทูบเบอร์อีกคนนึงมาสัมภาษณ์พี่บอยหรือเปล่านะใช่ครับใช่ครับนี่ครับถึงแล้วนี่มาเก็ตแล้วเราต้องแต่งงานนะครับโอเคครับเขาบอกเบียร์ที่ดีต้องขวดสีน้ำตาลเท่านั้นโอ้ได้ช็อตเด็ดนะครับดีด้วยแตกอ่ะโอ้เกือบแตกนี่ครับมาดูห้องครัวนะครับของน้องพินผมบีบอันนี้เพื่อต้อนรับพี่บอยเลยนะครับเนี่ยคือว่าสบายอันนี้ทำอะไรกินครับเนี่ยวันนี้ก๋วยเตี๋ยวครับก๋วยเตี๋ยวว้าวทำก๋วยเตี๋ยวต้อนรับพี่บอยครับแต่พี่ไม่ทานเนื้อสัตว์นะครับพี่ทานเส้นได้อย่างเดียวอันนี้พี่บอยครับนี่ครับผมโหสุดยอดครับเต้าหู้เต้าหู้อยู่นี่หาของกินยากไหมอาหารไทยอ่ะไม่ยากครับพี่เนาะวินไหลโอ้โหเยอะเยอะปกติเวลาพี่ไปเจอคนไทยพี่ก็ชอบถามเขาว่าแล้วมาอยู่นี่นานหรือยังพินมาอยู่นานยังพินมาอยู่นะครับมาอยู่ที่นี่ใช่ไหมครับใช่มาอยู่ที่นี่ได้ยังไม่ถึงเดือนครับไม่ถึงที่ในเบอร์ลินไหมเบอร์ลินก็2ปีครับจะเท่า3ปีแล้วเมืองอื่นเคยไปไหมเคยไปอยู่เมืองอื่นไหมเคยไปฮัมบวร์กครับฮัมบวร์กด้วยแล้วก็ไปคาสูลเวอร์ที่ไหนนะคาสูลเวอร์คาสูลัวคาสูลัวคาสูลัวแล้วก็ไฮเดนแบกมันฮาโอไปทั่วแล้วเนี่ยสตุตการ์ดครับใช่ครับโหฮัมบวร์กสตุตการ์ดขึ้นเหนือลงใต้เลยเนี่ยตอนคือตอนอยู่เมืองไทยเราเป็นนักร้องเดินสายมีค่ายมีสังกัดไหมครับตอนอยู่เมืองไทยตอนนั้นทำเองครับอินดี้รุ่นแรกๆไงครับรุ่นกล้องคุณไรนี่ก็รุ่นอยู่แล้วครับแนวอะไรครับที่เราเป็นแนวลูกทุ่งคือเป็นนักร้องลูกทุ่งอีสานครับใช่ไปมายังไงถึงมาอยู่ที่เยอรมันได้ครับใครติดต่อมาหรือว่าเรามาทำงานหรือว่าเรามาเที่ยวแล้วเอินติดใจก็เลยอยู่ยาวติดใจผมติดใจฝรั่งนะเนี่ยคือพี่ชายที่รู้จักกันนะครับคนเปิดร้านคาราโอเกะของไทยครับชื่อร้านไทเกอร์แกก็เลยติดต่อไปให้ขึ้นมาช่วยงานแล้วผมก็กลับจะมาก็แป๊บเหรอครับก็เลยอยู่ยาวเลยไม่กลับเลยผมก็น่าจะหาความหาครัวได้ไหมครับมาอยู่นี่เราก็มาทำงานร้องเพลงใช่ไหมครับเวลาคาราโอเกะวันคาราโอเกะขอถามได้ไหมว่าเงินดีไหมดีครับพี่วันดีมากเลยครับโอ้ทำไมพี่ไม่เป็นนักร้องลูกทุ่งพี่บอยครับดีมากจนถึงขั้นที่ว่าผมขึ้นร้องเพลงหนึ่งพี่บอยแล้วแขกเต็มร้านใช่ไหมครับพี่คนโน้น20คนนี้10คนนี้20คนนี้20พี่บอยเพลงหนึ่งได้20ยูโรเกือบ200แล้วนะพี่200ยูโรก็กี่บาท2 3 6ก็ 6,000 แต่มันก็ไม่แน่ทุกวันครับบางวันมันก็ทำดีๆเจ้าถูกหวยมากก็คนมาเที่ยวเยอะไหมคนไทยเยอะครับแล้วตอนมาอยู่เยอรมันคือเราปรับตัวมีใช้เวลาปรับตัวนานไหมอุ้ยนานพี่บอย
คยมีแบบ culture shock อะไรงี้ไหมผมช็อกเรื่องผมไปเดินบนถนนจักรยานครับอ๋อบนทางจักรยานคนด่าเราด้วยด่าด้วยเสียงไม่เจ็บนะพี่วันแต่ด่าด้วยกดกริ่งกดกริ่งโอ้โหเราคิดถึงอาหารไทยไหมผมคิดถึงแกงหน่อไม้หมกหน่อไม้ที่บ้านเราชอบเบอร์ลินไหมผมชอบเบอร์ลินนะอืมเบอร์ลินจะแตกต่างจากที่อื่นนะใช่ไหมเพราะว่าแตกต่างครับเพราะว่าเบอร์ลินมันดูวุ่นดีครับมันรวมหลายอย่างนะมันรวม culture หลายๆ culture นะเหมือนอย่างที่ต่างจังหวัดใช่ไหมครับมันก็จะเป็นแบบเงียบๆหน่อยใช่ที่เบอร์ลินมันคือคึกคักใช่ครับแต่ตอนนี้นี่คือล็อกดาวน์แบบพินเคยแสดงละครด้วยอยู่เรื่องนึงอ่าครับพูดถึงละครหน่อยที่เราไปแสดงละครเรื่องอะไรละครนะครับละครเรื่องไผ่แดงครับช่องไทยรัฐทีวีไผ่แดงนี่คือซ้อนเนี่ยเป็นบทที่สะท้อนถึงความรันทดนะครับเรื่องนี้ไอ้ผมคนนึงที่ไปเตะข้าวแย่งข้าวออกจากมือจากลูกเมียกับลูกซึ่งมันเป็นย้อนยุคพี่บอยใช่ย้อนยุคไปนานมากยังไม่มีไฟครับแล้วก็ดำคือผู้กำกับให้ไปว่ายน้ำตากแดดให้มันดำแบบเกียมผมดำเร็วผมดำเกียมเลยครับมีเรื่องอะไรอีกไหมครับหรือว่าแค่นั้นแต่มักเป็น MV ครับผมคือไปเล่นเป็นพระเอก MV ด้วยครับผมของหนิงปัทมาดำนิโก้เพลงเนื้อลายครับก็ตอนแรกลองค้นหาเนื้อลายคือพี่ได้ข่าวว่าน้องพินตอนนี้มีผลงานใหม่ด้วยใช่ไหมครับมีครับพี่บอยไหนลองจับแยบเปิดให้ฟังสักนิดนึงนะครับงานนั่นเป็นผลงานเพลงที่ร้องแก้ฮักคู่เบาฮักสาวฮักเบาหัวปะครับชื่อเพลงฮักสาวหัวปะครับฮักสาวหัวปะนี่ครับใครวะเนี่ยมาเจอกันครับวันนี้สำหรับวันนี้ผมคิดว่าเดี๋ยวพี่ต้องขอตัวกลับบ้านแล้วต้องไปทานข้าวเย็นกับภรรยาสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาดูใหม่นะครับก็ฝากติดตามช่อง Berlin Boy แล้วก็ช่องของน้องพินด้วยนะครับกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดวิดีโอต่อไปนะฮะก็ขอบคุณสำหรับอาหารและเครื่องดื่มก๋วยเตี๋ยว2ถ้วยเลยนะพี่บอยโอ้ยอิ่มแล้วครับโอเคยังไงวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ